คนไข้ได้รางวัลเมื่อวานแล้วก็มาทำจ่ายง่ายมากไม่จับปัญหาคือพยายามจะจองคิวก่อนแล้วก็เล่นเกมในติ๊กต็อกแล้วที่ได้รางวัลเพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะตอนที่เราบอกว่าคนใน Facebook น้อยให้ข้ามไปรีบย้ายสวิตช์หน้าจอทันทีไปดูเดี๋ยวก็แล้วแล้วก็ได้รางวัลเป็น EPTQ 1cc นะคะแต่จริงๆคนไข้มีปัญหาที่อยากประเมินเพิ่มอยู่แล้วนะคะก็คืออันนี้ทำเสร็จแล้วหน้าคนเราใช้2ยี่ห้อปนกันได้นะคะคนไข้ทำวอลูม่าคือ 4cc แล้วให้ดูไหมว่าทำส่วนไหนไปตรงแก้มจังเนี้ยค่ะพ่อยอะค่ะเหมือนแบบอาจูค่ะแต่ว่าเหมือนเป็นคุณแม่ก็เป็นอยู่แล้วคือที่บ้านโครงหน้าเป็นแบบนี้ตอน 2-3 กิโลไม่กังวลแต่ยิ่งแก่ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันเยอะแล้วก็มีประวัติเคยไปเมโซแฟตอะอย่างที่หมอเคยบอกมันไม่ลดเพราะว่ามีการตกเนี้ยเราก็ดึงขึ้นนะคะอันนี้ดึงแบบเต็มที่แหละแต่ว่าคุณเคสเนี้ยยังเหลือเยอะเพราะว่ามีปัญหาค่ะซึ่งจริงคางเคสเนี้ยต้องใช้ประมาณ 2-3 นะคะแต่ว่าได้รางวัลเนี่ยจะทำให้ดูก่อนถ้าจะแก้ใต้ตาต้องแก้มด้วยนะคะก็คือมีการดึงมิดเฟสนะคะดึงโลว์เฟสจริงๆมีขมับตอบด้วยแต่คนไข้ยังไม่ทำนะคะฉะนั้นคนไข้ที่ดีว่าดีเราจะประเมินให้ทางหน้าแต่ว่าคนไข้อยากทำส่วนไหนใช้อะไรอันเคสเนี้ยคือด้วยอาการเนี่ยบอกเลยว่าต้องใช้ของแก้มแล้วเรามาดูว่าเคสที่เราประเมินไว้ประมาณ 2-3 ซีซีเนี่ยแต่ว่าฉีดแค่ซีซีเดียวมันจะเห็นชัดไหมนะสั้นก็คือเทียบกับ3ส่วนหน้าผากกลางหน้าราคานะสั้นตัดและงุ้มไปข้างหลังด้วยอันนี้เคสยากเลยแล้วก็2-3 ซีซีก็บอกคนไข้ว่าถ้าไม่อยากมาฉีดบ่อยๆไม่อยากฉีดครั้งนึงเยอะควรจะผ่าตัดฉะนั้นวันนี้หมอจะแก้แค่ความตัดเฉยๆนะคะถ้าจะแบบดึงลงข้างล่างให้แหลมให้ยาวต้องใช้เครื่องจริงๆหน้าถ่ายรูปมันเนี่ยสีง่ายเลยหมอเห็นเลยหรอมันจะแบบมันก็สั้นตัดมุมไม่ค่อยไม่หนีบอกแล้วถ้ามีคางชอบมากเลยค่ะมุมทุกคนมากกองเป็นส่วนเลยค่ะไม่ใช่มันรู้สึกว่าแตกต่างใช่ไหมแตกต่าง